สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตวทีฟกันอีกครั้งวันนี้สกู๊ปโกดจิระกันนะครับจริงๆผมเจอบทความน่าสนใจในเว็บ godzilla.movie.com เนาะที่แบบอะไรเขาเปรียบเทียบว่าเราจะบทเรียนตัว godzilla เนี่ยไปใช้การเรียนยังไงนะครับจริงอยู่ผมอาจจะเรียนจบไปแล้วแต่ใครคนที่ดูเนี่ยก็อาจจะยังเรียนอยู่ใช่ไหมและตัวบทความมันก็น่าสนใจดีนะครับผมก็เลยจะนำมาแปลแล้วก็มาพูดถึงกันนะว่าเอ้ยก็อดซิลล่าเนี่ยสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ตำนานเนี่ยมีชื่อเสียงความสามารถที่เจ้าชะความท้าทายได้เสมอความแข็งแกร่งของตัวก็อดซิลล่าสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาทุกคนได้การเรียนแบบคุณลักษณะบางอย่างของตัวก็อดซิลล่าทั้งการปรับตัวความมุ่งมั่นสามารถช่วยให้คุณเนี่ยผ่านพ้นวันที่ลำบากที่สุดในมหาลัยหรือการเรียนได้นะครับนั้นก็มาดูกันว่าความสามารถก็อดซิลล่าเนี่ยจะมาดัดแปลงในชีวิตประจำวันยังไงอย่างแรกการปรับตัวก็อดซิลล่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้บนบกในน้ำหรือแม้แต่ในอากาศก็มันบินได้นะว่าสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการต่อสู้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหมาะสมกับคู่ต่อสู้แต่ละตัวและก็เช่นเดียวกันนักศึกษาก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ในมหาลัยหรือโรงเรียนแต่วิธีการเรียนการจัดตารางเวลาการเข้าสังคมความท้าทายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาความสามารถการปรับตัวเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยโลกการศึกษานั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคุณต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ยุคนี้การทำงานกลุ่มการศึกษาตัวเองเหมือนที่ตัวก็อดซิลล่าเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ต่อมาความมุ่งมั่นเมื่อตัวก็อดซิลล่าที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ถูกจู่โจมครั้งแล้วครั้งเล่าการเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมีความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าเจอการสอบที่ยากลำบากผมนี่แหละเจอประจำตอนเรียนเนี่ยงานที่ต้องการมอบหมายที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบการกำหนดส่งงานที่ทับซ้อนกันบางทีส่งนู่นส่งนี่เนาะผลการเรียนที่อาจไม่เป็นตามที่คาดหวังแม้ว่าจะล้มเหลวหรือคะแนนไม่ดีแต่สิ่งสำคัญสุดคือคุณต้องลุกขึ้นมาและพยายามใหม่เสมอเหมือนกับที่ตัวก็อดซิลล่าไม่เคยยอมแพ้ต่อศัตรูตัวใดเพราะก็จิตมันก็เคยแพ้มาก่อนเนาะความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนที่จะทำให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นความมุ่งมั่นมันจะมาถึงการต้องทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่การไปถึงความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อเนื่องแม้อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดหรือต้องพยายามหลายครั้งกว่าจะสำเร็จนั่นเองต่อมาพลังความหลากหลายความหลากที่ว่ามันถึงความสามารถนะไม่ได้หมายถึงความหลากหลายที่ตอนนี้เขาเป็นปัญหากันนะครับเช่นเดียวกับก็อดซิลล่าที่มีพลังพิเศษหลากหลายรูปแบบยิ่งยุคหลานนี่คือพลังโคตรเยอะนะครับตั้งแต่ตอมิกเบลดไปถึงความสามารถการฟื้นฟูตัวเองไมนัสวันนี่แหละนักเรียนนักศึกษาเองก็ควรจะพัฒนาทักษะที่หลากหลายเช่นกันอย่างเช่นทักษะทางวิชาการไม่เพียงแค่จะเก่งสาขาเรียนหลักแต่ควรมีความรู้ข้ามศาสตร์ด้วยอย่างผมเรียนจบประมงมามันก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยเนาะสองทักษะทางสังคมการทำงานเป็นทีมการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสามทักษะการจัดการทั้งการบริหารเวลาการจำกัดความสำคัญและการแก้ปัญหาและทักษะด้านเทคโนโลยีการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นยิ่งยุคนี้ด้วยเนาะความหลากหลายเนี่ยอย่าลืมการเปิดใจรับฟังความเห็นที่แตกต่างการเรียนรู้จากเพื่อนต่างวัฒนธรรมและการมองปัญหาจากหลายมุมมองเหมือนที่ตัวก็อดซิลล่าบางครั้งก็ต้องรับมือกับสัตว์ประหลาดตัวอื่นหลากหลายมีมอนสเตอร์คู่ปรับหลากหลายรูปแบบเนาะก็จิก็ต้องหาวิธีรับมือแล้วก็เอาชนะนะครับต่อมาการสร้างตัวตนใหม่เช่นเดียวกับที่ก็อดซิลล่าได้วัฒนาการและปรับตัวเองผ่านหลายยุคสมัยตั้งแต่หนังขาวดำในยุค50ไปจนถึงเทคนิคยุค CGI จนได้ออสการ์ในปัจจุบันชีวิตในมหาลัยเองเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีการค้นพบและพัฒนาตัวตนใหม่ของคุณอย่างค้นหาความหลงไหลเปิดใจกับวิชาเลือกใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่ความสนใจที่ไม่เคยรู้มาก่อนทดลองบทบาทใหม่รอเป็นผู้นำในกิจกรรมชมรมหรือการเข้าโครงการที่ท้าทายความสามารถพัฒนาบุคลิกภาพฝึกความมั่นใจการแสดงออกและการสื่อสารในที่สาธารณะปรับปรุงจุดอ่อนกล้าที่จะยอมรับข้อบกพร่องและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยากรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงแม้จะเลือกเรียนในสาขาหนึ่งแต่หากพบว่าเอ้ยมีใจรักอยู่ในอีกสาขาการเปลี่ยนเส้นทางไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและความพบตัวเองที่แท้จริงเหมือนกับที่ก็อดจิไม่เคยหยุดพัฒนาและปรับปรุงตัวเองในทุกภาคของภาพยนตร์ไม่งั้นตัวหนังก็คงไม่อยู่มาถึง70ปีนี่หรอเนาะ
ต่อมาปลดปล่อยศักยภาพในตัวคุณเมื่อกับที่ก็อดซิลล่ามักจะแสงพลังที่ซ่อนอยู่ยามขับขันไม่ว่าจะเป็นร่างเบิร์นนิ่งหรืออะไรก็ตามนะนักเรียนนักศึกษาทุกคนก็มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่รอการปลดปล่อยโดยค้นพบพลังแท้จริงเมื่อเกิดลำแสงอัตโนมัติก็อดซิลล่าคุณอาจจะมีความสามารถพิเศษที่ยังไม่ได้ค้นพบอย่าจำกัดตัวเองด้วยความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับสิ่งคุณทำได้หรือทำไม่ได้หรือต่อมากล้าที่จะท้าทายขีดจำกัดในโรงวิชาเรียนที่ยากขึ้นอันนี้ก็ดูเกินไปนะสมัครโครงการฝึกงานที่ดูเกินความสามารถหรือการเข้าร่วมการแข่งขันที่ท้าทายและเรียนรู้จากความกดดันเหมือนกับที่ก็อดซิลล่าแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการต่อสู้แต่ละครั้งช่วงสอบและงานที่หนักหน่วงคือโอกาสในการพัฒนาความเครียดในระดับที่เหมาะสมจะสามารถกระตุ้นเราได้ดีกว่าที่เราคิดสิความท้าทายในมหาลัยไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางคุณแต่มีไว้เพื่อช่วยคุณเนี่ยก็พบว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งและมีความสามารถมากแค่ไหนเหมือนกับที่ตัวก็อดซิลล่าจะแสดงพลังงานยิ่งใหญ่ที่สุดในยามที่เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อย่าเบิร์นนิ่งตายเหมือนก้อนเฮเซนะอันนั้นคือแบบพลังงานยิ่งใหญ่มากแต่ก็แลกด้วยชีวิตนะครับต่อมาการร่วมมือกันแม้ว่าก็อดซิลล่าจะดูเป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนสามารถโซโล่ชาวบ้านได้แต่บางครั้งก็ต้องร่วมมือไคจูตัวอื่นเพื่อปกป้องโลกแบบยุคโชวะเช่นเดียวกับชีวิตในมหาลัยอย่างพลังการทำงานเป็นทีมแบ่งปันความรู้และทักษะที่แตกต่างสร้างกลุ่มเรียนที่ช่วยกันติวร่วมมือกันทำโปรเจกต์ให้สำเร็จหรือ2การสร้างเครือข่ายพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างคณะเชื่อมโยงกับรุ่นพี่และอาจารย์เข้าร่วมชมรมและกิจกรรมนอกหลักสูตรและ3เรียนรู้จากผู้อื่นและฟังมุมมองที่แตกต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยอมรับคำแนะนำและคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เมื่อกับตัวก็ทราบที่บางครั้งก็ต้องพึ่งพาพันธมิตรเพื่อเอาชนะศัตรูแข็งแกร่งอย่างคิงกิโดล่าโชว่านะการเรียนในมหาลัยก็ไม่จำเป็นต้องฝ่าฟันเพียงลำพังการร่วมมือกันจะทำให้เราเติบโตและประสบความสำเร็จได้มากกว่าการทำคนเดียวและการเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างกล้าหาญเช่นเดียวกับก็อดซิลล่าที่ไม่เคยหนีจากการต่อสู้ก็มันบวกไปซะทุกอย่างนะครับแต่การเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างองอาจตัวนักเรียนนักศึกษาเองก็ต้องควรรับมือกับความท้าทายในมหาลัยด้วยความกล้าหาญเช่นยอมรับความกลัวแต่ไม่ยอมแพ้ให้มันทั้งการสอบยากๆการนำเสนองานหน้าชั้นอันนี้ผมโคตรชอบเลยถนัดหรือ3วิชาที่ไม่ถนัดอันนี้เยอะแยะและโปรเจกต์ที่ซับซ้อนหรือต่อมาเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนใช้คำวิจารณ์เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและวางแผนการรับมือโดยการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นส่วนย่อยมีการจัดระดับความสำคัญหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสมขอคำแนะนำเมื่อจำเป็นเมื่อกับที่ตัวก็อดซิลล่าใช้ทั้งพละกำลังและกลยุทธในการเอาชนะศัตรูบางครั้งก็จีก็ใช้หัวในบางเรื่องอะเนาะการเผชิญหน้าความท้าทายในมหาลัยก็ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและการวางแผนที่ดีไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่มีการเผชิญหน้าความยากลำบากดังนั้นบทสรุปซัมมิ่งอัพเลยบทเรียนจากก็อดซิลล่าสามารถประยุกต์ใช้ชีวิตกับรู้มหาลัยได้อย่างน่าประทับใจโดย1การปรับตัวเมื่อกับที่ก็อดซิลล่าต่อสู้ได้ทุกสภาพแวดล้อมคุณก็จะพร้อมปรับตัวกับการเรียนรู้แบบต่างๆ2ความมุ่งมั่นไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งสิ่งสำคัญคือการลุกขึ้นใหม่สู้เสมอ3พลังความหลากหลายพัฒนาทักษะที่หลากหลายเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์4การสร้างตัวตนใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ5การปลดปล่อยศักยภาพเชื่อมั่นในพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณ6การร่วมมือกันรู้จักพึ่งพาและช่วยเหลือผู้อื่นและ7การเผชิญหน้าความท้าทายรับมือกับปัญหาอย่างกล้าหาญและชาญฉลาดเซตทันในมหาลัยนั้นอาจไม่ลักลื่นเสมอไปผมเจอมาแล้วแต่ด้วยจิตวิญญาณแบบก็อดซิลล่าความแข็งแกร่งการปรับตัวและความไม่ย่อท้อคุณก็สามารถเอาชนะทุกความท้าทายและประสบความสำเร็จได้ในการเรียนในที่สุดจงจำไว้ว่าแม้แต่ก็อดซิลล่าเองก็ต้องใช้เวลาในการพัฒนาการเติบโตมีหลายฟอร์มเนาะมีหลายภาคด้วยเช่นเดียวกันในการเรียนในมหาลัยในโรงเรียนเนี่ยการเดินทางการเติบโตที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ทุกก้าวที่คุณเดินนั้นจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและนี่คือตัวก็อดซิลล่ากับเส้นทางการเรียนรู้ของเราเนี่ยครับเปรียบเทียบไงความสามารถของตัวก็อดซิลล่าความหลากหลายของมันเนี่ยก็สามารถบทเรียนที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้นะครับในร่วมมหาลัยหรือการทำงานปกตินี่แหละก็ว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ลองเนี่ยประยุกต์ดูนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ